โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเล็กคุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับการรีวิวของใหม่นะไม่ใช่ของใหม่สิมันนานมาแล้วนะเฮ้ยจะตัดดักเฮ้ยมันจะทำเสียงแบบนั้นทำไมวะโอเคก็อยู่กับการรีวิวBattle Speed Ultimate Zero นะในชุด HD 19นะซึ่งมีการ์ดทั้งหมด40ใบนะถ้ารวมของแถมใบนี้ด้วยก็คือ41ใบนะครับผมซึ่งโอ้ขอนั่งดีกว่า จะตกเก้าอี้แล้วซึ่งของในภาคนี้นะก็คือมันจะมีแบบพวกการ์ดแบบนี้ก็คืออัลติเมทนั่นเองนะเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะว่ามันเป็นยังไงเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ก็เลยนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มรีวิวตั้งแต่ข้อ0 3ใบแรกไฟล์ซาร์ดนะฮะเป็นสปีดข้อ0ใช้สำหรับลงมาเล่นๆ นะฮะโอเคไม่มีอะไรมากโอเคโอเคอันต่อไปก็คือมุเกนโดรานะเป็นสปิริตคอร์ส1นะก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะฮะเป็นคู่หูของพระเอกนะสปอยทำไมนะฮะเดี๋ยวโดนกระทืบตายไม่รู้ตัวแหละโอเคอันต่อไปก็เป็นบัสรีวิวบัสรีวิวเมื่อผมติดคำว่ารีวิวเลยนี่ก็เป็นบัสรีวแมนนะก็ใช้เป็นมอนสเตอร์เอ้ยมอนสเตอร์สปิริตคอร์ส2นะอีกหน่อยให้มา3ใบอันต่อไปก็เป็นรุกกี้รีวแมนนะก็จะเป็นสปิริตคอร์ส2ให้มาอีก3ใบก็สำหรับความสามารถการ์ดเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้านะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นเอสวูฟก็เป็นสปิริตคอร์ส3ให้มาอีก3ใบอันต่อไปก็จะเป็นดราโกไนท์นะเป็นสปิริตคอร์ส4ให้มาอีก4ให้มาอีก3ใบนะติด4ใบยังเว้ยเออแล้วก็จะบอกไว้ด้วยนะว่าเด็กแบทเทิลสปิริตนะจะมีการ์ดซ้ำได้แค่สูงสุด3ใบนะครับผมบางคนอาจจะเห็นเฮ้ยใน SD มันให้มาแค่3อ่ะเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มใส่เป็น4เป็นเลยนะไม่ใช่นะเพราะว่ามันใส่ซ้ำได้สูงสุดแค่3ใบนะโอเคมาอันต่อไปก็เป็นไอเซนดราก้อนนะเป็นสปีดคอร์ส5ให้มาอีก3ใบนะอันต่อไปก็จะเริ่มเป็นเน็กซัสหมู่บ้านแห่งนักล่านะเดี๋ยวเน็กซัสคอร์ส3ให้มาอีก2ใบอันต่อไปก็จะเป็นท้องฟ้ารุ่งอรุณแห่งสีชาติท้องฟ้ารุ่งอรุณสีชาตินะก็จะเป็นสปิริตจะเป็นเน็กซัสคอร์ส4นะมาอีก2ใบนะอันต่อไปก็เป็นเนโอดับเบิลดรอนะผมเห็นใบนี้แล้วผมนึกถึงดับเบิลดรอของผมในอดีตนะซึ่งวันนี้มันหายไปไหนแล้วนะไม่ได้เก็บไว้นะไม่รู้หายไปไหนแล้วจำไม่ได้นะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเบสซิ่งเฟรมเบสซิ่งเบิร์ดจะพูดเป็นทางก่อนเบสซิ่งเบิร์ดนะเป็นเนจิกนะคอร์ส4ให้มาอีก3ใบอันต่อไปก็เป็นเฟรมสปาร์กนะให้มาอีก2ใบนะเมจิกคอร์ส5อันต่อไปก็เป็นเมจิกคอร์ส7เนโอเฟรมเทมเพสนะให้มาอีก3ใบนะครับผมนะอันต่อไปก็เป็นของหลักของภาคนี้นะนี่คืออัลติเมทโกลาดอนนะฮะก็จะให้มาเป็นอัลติเมทคอร์ส4นะให้มาอีก3ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นอยู่ในระหว่างอีกไปเฮ้ยผมว่าทำไมการแปลกๆผมยีไปนี่ติดไปตัวนึงโอเคอันต่อไปก็จะเป็นทหารขั้นสุดยอดรักโน่นะฮะก็จะเป็นอัลติเมทคอร์ส5นะอัลติเมทกับสปิริตมันแตกต่างกันยังไงล่ะครับใครบอกได้ภายใน5วิติ๊กตอก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 บุ้มนะก็คือมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองดูจากขอบก็น่าจะรู้นะว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะก็คือสปิริตจะเป็นคอสปิริตขอบของสปิริตจะเป็นสีตามสีของสปิริตนั้นนะส่วนอัลติเมทก็จะเป็นขอบสีเหลืองนะฮะปนกับสีของตัวเองนะฮะก็จะมีความจัดว่ามีความสวยงามอยู่อีกรูปแบบหนึ่งนะถือว่าสวยงามใช้ได้อยู่นะผมชอบอยู่นะมาต่อกันเลยแป๊บหนึ่งการ์ดมันมั่วอันต่อไปก็จะเป็นอัลติเมทมาเกลนะก็จะให้มา2ใบนะฮะมาเป็นอัลติเมทคอร์ส6ของแถมมาเกลอีกตัวหนึ่งนะกลายเป็น3ตัวแล้วอันนี้ก็คือใบหน้ากลองให้มา1ตัวเดียวๆเลยนะฮะอัลติเมทซิกฟรีดนะฮะก็สำหรับใครที่ว่าเคยดูแบบของภาคแรกนะเชียก็จะรู้นะว่าซิกฟรีดคือตัวแบบไหนนะคือผมเห็นแล้วผมอึ้งเลยครับมันเปลี่ยนไปมากมันเปลี่ยนไปมากจริงๆนะดูดูซิกฟรีดจากปกติยืน2ขาเว้ยมันยืน4ขาแล้วโอ้ต
ตายชีวิตสิคริตฉันนะฮะโอเคก็สำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับความสามารถนะทั้งหมดของสปีดพวกนี้หรือเด็กนี้นะผมจะมารีวิวให้ดูในคลิปหน้านะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายครับผมเย่